สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี66นะครับโจทย์ให้จุด AB เป็นจุดบนวงรี x กำลัง2ส่วน2บวก y กำลัง2ส่วน3เท่ากับ1ถ้าระยะห่างระหว่างจุด AB กับจุด0ลบ5ส่วน4เท่ากับระยะระหว่างจุด AB กับเส้นตรง y เท่ากับลบ3ส่วน4แล้วค่าของ B เท่ากับเท่าใดก็ข้อนี้เขาให้สมการคำพูดมาว่าระยะห่างตัวนี้นะครับเท่ากับระยะห่างตัวนี้พี่แบงค์คงจะมาตั้งเหมือนกับว่าตัวนี้คือ d 1เอามาเท่ากับตัวนี้คือ d 2ดังนั้นตอนนี้ขอลองวาดรูปดูก่อนว่าจะต้องหาอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่า ab เป็นจุดบนนี้ตัวนี้มันคือสมการวงรีเนาะแล้วก็ข้างล่าง y เยอะกว่าแปลว่าเป็นวงรีแนวตั้งนะครับในที่นี้จะเห็นว่าตัว a กำลัง2เท่ากับ3 a ก็เลยคือรูท3 b กำลัง2เท่ากับ2ดังนั้น b ก็เลยมีค่าเท่ากับรูท2ดังนั้นถ้าวาดรูปนะครับตัวนี้มันเป็นวงรีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0ก็คงจะเป็นวาดรูปมาคร่าวๆนะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้ถัดมาถ้าตัวนี้มันเป็นลบรูท3มีค่าประมาณลบ 1.732 นะครับเราบอกว่าตัวนี้0ลบ5ส่วน4มันเป็น 1.2 กว่าๆตัวนี้คือ0ลบ5ส่วน4กับอีกตัวหนึ่งเป็นเส้นตรง y เท่ากับลบ3ส่วน4ลบ3ส่วน4คือ 0.75 อ่ะอันนี้คือy เท่ากับลบ3ส่วน4ถามว่าในที่นี้จุด AB ควรจะอยู่ตรงไหนที่ทำให้ระยะห่างเท่ากันพี่แบงค์มองว่ามันคงจะอยู่เหลื่อมๆมาตรงนี้เวลาวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงนะครับเราบอกว่าเราลากเส้นเข้าไปตั้งฉากแบบนี้นี่คือจุด AB ดังนั้นถ้าบอกว่า d 1กับ d 2ถ้าเอามาเซตอัพสมการ d 1เท่ากับ d 2 d 1คือระยะทางระหว่างจุดกับจุดซึ่งก็คือ a ลบ0กำลัง2บวกกับ b ลบลบ5ส่วน4ก็เลยกลายเป็นบวก5ส่วน4นะครับกำลัง2ส่วน d 2เนี่ยเวลาหาระยะทางตรงๆกันแบบนี้เราใช้ y max ลบ y min ได้นะครับก็คือลบ3ส่วน4ลบด้วยตัว b ในที่นี้ถ้าพี่แบงค์จะจัดรูปกำลังจะยกกำลัง2 2ข้างต้องมีหมายเหตุว่าลบ3ส่วน4ลบ b มากกว่าหรือเท่ากับ0แปลว่า b น้อยกว่าเท่ากับ3ส่วน4อยู่หลังจากนั้นถ้าหากว่ายกกำลัง2 2ข้างก้อนนี้กลายเป็น a กำลัง2 b กำลัง2บวกกับ2หน้าหลังคือ5ส่วน2 b บวกกับ25ส่วน16ส่วนฝั่งนี้ถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่เวลายกกำลัง2มันจะกลายเป็นผลบวกนะครับตัวนี้คือ9ส่วน16บวกกับ3ส่วน2 b บวก b กำลัง2 b กำลัง2ตัด b กำลัง2ไปจะเห็นว่า a กำลัง2มีค่าตัวนี้ย้ายกลับมาลบกันเหลือลบ b นะครับแล้วก็ตัวนี้ย้ายกลับมาลบกันเหลือลบ1 a กำลัง2เท่ากับลบ b ลบ1คราวนี้ถามว่ามันมีอีกสมการหนึ่งไหมเราบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เป็นจุดบนถ้าพูดคำว่าเป็นจุดบนพี่แบงค์เลยบอกได้ว่าเราสามารถเอา AB อะครับลงไปแทนค่าในสมการนี้ได้ดังนั้นเราเลยบอกได้ว่าในที่นี้เอา AB ลงไปแทนค่าในสมการวงรีก็เลยกลายเป็น a กำลัง2ส่วน2บวก b กำลัง2ส่วน3แล้วเท่ากับ1เป็นสมการที่2เอาสมการที่1ลงมาแทนค่าในสมการที่2กลายเป็นลบ b ลบ1ส่วน2บวกกับ b กำลัง2ส่วน3เท่ากับ1เอา6คูณตลอดนะครับก็เลยกลายเป็นลบ 3b ลบ3บวก 2b กำลัง2เท่ากับ6ก็เลยกลายเป็น 2b กำลัง2ลบ3ลบขอโทษครับลบ 3b นะแล้วก็ลบ9เท่ากับ0
ตัวนี้ก็กลายเป็น 2b b แล้วก็ลบ3บวก3 b ก็เลยได้ลบ3ส่วน2แล้วก็3อ้ออันนี้เมื่อกี้เพียงเขียนผิดนิดนึงนะครับย้ายข้างผิดนะตัวนี้เป็น b น้อยกว่าเท่ากับลบ3ส่วน4นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้า b ต้องน้อยกว่าเท่ากับลบ3ส่วน4 3ใช้ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องใช้เป็นลบ3ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ b เลยได้กลายเป็นลบ3ส่วน4นะครับตอบข้อ2อ่ะโอเคเมื่อกี้เพียงมีคิดเลขผิดตัวนี้นิดนึงนะเหมือนเผลอไปนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ลองมองอย่างนี้ดูนะครับมันคือการมองเรื่องระยะทางเอามาเท่ากันเฉยๆเลยนะครับก็ตั้งสมการแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดดึงที่คนมักจะลืมไปคือคำว่าเป็นจุดบนเนี่ยเราสามารถเอา AB ลงมาแทนค่าได้นะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ2ครับ